นับเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงอย่างยิ่งกับการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติวัย85ปีหลังเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักย่านลาดพร้าวเมื่อรุ่งเช้าของวันที่18สิงหาคม2565โดยสมบัติเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายน2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนมาเติบโตในพระนครมีบิดาเป็นข้าราชการกรมรถไฟจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่บริษัท SCG Engineering Consult แต่ทว่าสถานะการเงินของบริษัทไม่ดีจึงลาออกมาระหว่างนี้สมบัติได้เข้าศึกษาต่อชั้นอนุปริญญาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและเข้าเกณฑ์ทหาร6เดือนเมื่อพ้นเกณฑ์ในปี2502จึงออกหางานทำซึ่งในปีเดียวกันนั้นเขาได้สมรสกับกาญจนาเพื่อนบ้านที่กลายมาเป็นคู่ชีวิตจนวาระสุดท้ายเดิมทีสมบัติตั้งใจจะเข้ารับราชการแต่ระหว่างหางานอยู่ก็กลับไปเตะตาแมวมองแถวโรงภาพยนตร์คิงควีนส์ย่านวังบูรพาโดยรูปร่างที่สูงใหญ่เขาจึงได้รับบทพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับวิไลวันวัฒนพานิชนางเอกเจ้าน้ำตาโดยฉายทางช่อง7ขาวดำหรือช่อง5ในปัจจุบันเมื่อปี2503สมบัติแสดงละครอยู่4เรื่องจึงหันไปรับแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกรุ้งเพชรคู่กับรัตนาพรอินทรกำแหงในปี2504ส่วนตะวันหลังเลือดในปี2506เป็นภาพยนตร์แนวบู๊เรื่องแรกของเขาและได้กลายเป็นพระเอกที่แสดงได้ทุกรูปแบบเขาเป็นเพียงไม่กี่คนในยุคนั้นที่ใช้ชื่อจริงในการแสดงและยังใช้เสียงตนเองร้องเพลงในภาพยนตร์ด้วยสมบัติแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคฟิล์ม16มิลลิเมตรที่ต้องพากันสดๆจนถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบันและในยุคหนึ่งเคยเป็นพระเอกคู่ขวัญกับอรัญญานามวงศ์เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเทคนิคการแสดงทั้งวิธีฟันดาบและการเข้าพระเข้านางจากการจำภาพยนตร์ฝรั่งที่พ่อพาไปชมและเขาเป็นอีกคนที่ได้ฉายาพระเอกตลอดกาลเคยได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกถึง617เรื่องช่วงดังสุดขีดเขาเคยรับงานแสดงพร้อมกันถึง28เรื่องโดยในปี2514เขารับงานแสดงมากถึง40เรื่องสมบัติเคยได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองด้านนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องศึกบางระจันในปี2509และนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือขวาอาถรรพ์ในปี2534ได้รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิงจากเรื่องฟ้าทลายโจรในปี2543และได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2559นอกจากนี้สมบัติยังเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์ในชื่อเมธนีฟิล์มโดยให้กาญจนาเป็นผู้อำนวยการสร้างมีผลงานเรื่องแรกในปี2516เรื่องไม่มีคำตอบจากสวรรค์ขณะที่เรื่องนักเลงเทวดาเป็นผลงานที่สร้างชื่อในฐานะผู้กำกับโดยผลงานสุดท้ายที่ฝากไว้ในฐานะนักแสดงคือซีรีส์เรื่อง Good Old Days ร้านซื้อขายความทรงจำนอกจากงานแสดงสมบัติเคยมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์และเป็นที่จดจำจากคนรุ่นหลังในโฆษณาเครื่องเล่น VCD ยี่ห้อ AJในด้านการศึกษาสมบัติกลับมาเรียนจนจบปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และจบปริญญาโทและเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนอกจากนี้สมบัติยังเคยเข้าสู่การเมืองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครในปี2549แต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาเสียก่อนต่อมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนั้นในการเลือกตั้งปี2550เขาลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนสังกัดพรรคประชาราษฎรแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งต่อมาได้ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยและลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี2554แต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งในชีวิตส่วนตัวด้วยความที่เคยเป็นนักกีฬาและชอบออกกำลังกายทำให้เขาจึงมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดแต่ก็เคยถูกนำส่งโรงพยาบาลในปี2556ด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังไปนวดกดจุดที่บริเวณเท้าแต่ภายหลังก็รักษาหายจนเป็นปกติมีเพียงอาการตาฝ้าฟางซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาหยอดตาประกอบการทำการแสดงรวมทั้งหูที่ได้ยินไม่ชัดเจนเป็นผลมาจากเอฟเฟกต์ประกอบภาพยนตร์ในการแสดงบทบู๊โดยสมบัตินอนหลับจากไปโดยสงบในรุ่งเช้าของวันที่18สิงหาคมปิดตำนานพระเอกแห่งวงการบันเทิงไทยไปตลอดกาล